อย่างที่จู่หัวกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะว่ากลับมาช่วงนี้นี่จะพาไปดู2สีหลักๆคือสีเขียวกับสีกากีครับแอบอยากถามท่านผู้ชมอยากจะไปดูสีอะไรกันก่อนดีเพราะก็ร้อนกันทั้ง2สีสีเขียวก่อนแล้วกันสีเขียวก่อนนะมาดูเรื่องของกองทัพกันหน่อยเรื่องของทหารเกณฑ์ที่เงินเดือนเนี่ยสุดท้ายสิ้นเดือนมันจะได้สักกี่บาทเพราะรู้สึกมันมีการหักไปหลายค่าเหลือเกินก่อนหน้านี้มีตั้งแต่ค่าดูดช่องดูดส้วมมาจนถึงที่ทีมข่าวเนชั่นทีวีเราไปสอบถามข้อมูลมาพบว่ามีเขาเรียกว่ายังไงบางหน่วยบางกองร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหักค่าอะไรค่าเสื้อรุ่นค่าแหวนรุ่นหักไปซื้อโทรศัพท์มือถือไม่เอาได้ไหมโทรศัพท์ไม่ถามความสมัครใจคำถามคือไม่เอาก็ได้ไหมซึ่งประเด็นเนี้ยอันนี้ทางกองทัพมีชี้แจงมาละเดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปแต่ประเด็นที่อยากจะนำเสนอก่อนคือล่าสุดเราไปถามเพิ่มเติมมาอีกไม่ได้มีแค่นี้มีอะไรอีกสร้อยคอรุ่นอ้าวซึ่งตะกี้เป็นเสื้อรุ่นแหวนรุ่นนะเข้าใจได้ยังแสดงออกถึงรุ่นไม่พอต้องมีสร้อยคอรุ่นแล้วก็มีชุดพักด้วยชุดพักเขาเรียกชุดพักลองมาดูกันหน่อยข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเราไปถามเนี่ยมีทั้งทหารเกณฑ์ปัจจุบันคือปัจจุบันยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่มีคนที่เคยเป็นทหารเกณฑ์ปัจจุบันปลดประจำการแล้วแล้วก็ไปคุยกับแม่ของทหารใหม่เอามาดูคนแรกกันก่อนเราไปคุยกับทหารเกณฑ์ปัจจุบันเขาบอกหน่วยที่ตัวเองอยู่เนี่ยไม่มีนะแหวนรุ่นเสื้อรุ่นแต่ได้ยินมาว่าบางหน่วยมีการจัดทำหักเงินกันรายการหักเงินอ่ะเยอะมากเลยหักทุกอย่างที่ต้องใช้อ่ะอะไรที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดนหักหมดจนแทบจะไม่มีเงินเหลือในปีแรกที่เป็นทหารเริ่มจะมีเงินเหลือบ้างในปีที่สองคือต้องผ่านปีแรกไปก่อนถึงจะได้เห็นเงินครับนี่คือแหล่งข่าวคนแรกที่เป็นทหารเกณฑ์ปัจจุบันนะทีนี้ไปคุยคนที่สองอดีตทหารเกณฑ์ที่เขาปลดประจำการไปละเขาบอกเรื่องแหวนรุ่นน่ะจริงแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะคิดทำกันตอนใกล้จะปลดอย่างหน่วยที่ตัวเองเคยอยู่นะมีการให้เลือกว่าจะทำแหวนหรือสร้อยคอสลักชื่อให้เลือกซึ่งเลือกทำสร้อยเพราะถูกกว่า200กว่าบาทแต่แหวนอ่ะ400กว่าบาทแล้วบอกทหารเกณฑ์นะยังถูกหักเงินอีกมากเช่นเหรียญประจำหน่วยถ้าเป็นคนพุทธโดนหักแต่ถ้าเป็นมุสลิมไม่บังคับอยู่ในหน่วยจะถูกหักยิบย่อยจนเงินแทบไม่เหลือเช่นค่าอะไรบ้างค่าตัดผมค่า Wi-Fi ค่าน้ำค่าไฟขนาดค่าชุดพักซึ่งหมายถึงอะไรค่ะเวลาทหารได้ผลัดพักจะกลับบ้านอ๋อชุดพักต้องมีชุดเปลี่ยนที่ไม่ใช่ชุดทหารน่ะครับหักคนละ350บาทถ้ากลับจากพักมาช้าโดนหักอีก300หูยนี่คนที่2นะครับคนที่3ที่เป็นแม่ของทหารใหม่บอกคืออย่าเพิ่งเปิดเผยชื่อหน่วยที่ลูกสังกัดนะเดี๋ยวกระทบลูกทางหน่วยเนี่ยอนุญาตให้โทรกลับบ้านได้สัปดาห์ละ1ครั้งเฉพาะวันอาทิตย์ใช้สัญญาณ Wi-Fi ของหน่วยต้องจ่ายเงินถ้ามีโทรศัพท์เองใช้ของตัวเองไม่เสียเงินแต่เสียค่าโทรศัพท์ตอนไปซื้อซึ่งครูฝึกไปซื้อให้ไม่ได้เลือกเองนี่คือจากฝั่งครอบครัวทหารบอกว่าไม่ได้เลือกเองส่วนใหญ่มาจากเหมือนเจ้าหน้าที่ครูฝึกเป็นคนสั่งมาแล้วก็ต้องจ่ายตามนั้นทีนี้มาดูคำชี้แจงของกองทัพคุณผู้ชมคะออกมาทันควันนะคะยืนยันค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในการบังคับว่าต้องเอาแต่เข้าใจบางทีทหารรักเพื่อนพวกพ้องใช่ไหมอยากมีรุ่น อยากมีสัญลักษณ์ก็ตกลงทำกันเองแต่ย้ำนะกองทัพไม่ได้สั่งว่าต้องทำและต้องจ่ายดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเนื้อหาแถลงการของกองทัพค่ะบอกว่าไม่มีนโยบายในเรื่องการจัดทำหรือจัดหาแหวนรุ่นเสื้อรุ่นสร้อยรุ่นอะไรแต่อย่างใดค่ะสำหรับการนำเสนอข่าวที่ออกมาเป็นเพียงความต้องการของทหารใหม่ส่วนใหญ่บางหน่วยที่จะดำเนินการจัดการทำของที่ระลึกกันเองไม่ว่าจะแหวนรุ่นเสื้อรุ่นสร้อยรุ่นนะคะยืนยันย้ำอีกครั้งไม่มีการบังคับและได้จัดทำแผนเสนอหรือรวบรวมความต้องการไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวค่ะไม่ได้รับการอนุมัติในการจัดทำจากผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใดเห็นไหมไม่ได้อนุมัตินะนอกจากไปทำกันเองในส่วนของใช้ส่วนตัวบางรายการหน่วยฝึกทหารใหม่จะเป็นคนดำเนินการจัดหาให้กับทหารใหม่ในภาพรวมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและปัจจุบันหน่วยฝึกทหารใหม่ยังคงดำเนินการฝึกณที่ตั้งปกติในห้วงของการฝึกหลักสูตรเฉพ
พาะหน้าที่ของทหารใหม่ซึ่งยังไม่ครบกำหนดห้วงของการลาพักกลับบ้านรวมทั้งขอแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ของทหารใหม่ที่เพิ่งจะได้รับตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กองทัพกำหนดคือ1เงินเดือนรับเงินเดือนระดับพ.1ชั้น3 1,630 บาทตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมคะ2เบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยง69บาทต่อคนต่อวันค่ะ3เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวนะคะเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเงินเพิ่มค่าครองชีพรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท4สิทธิการรักษาพยาบาลค่ะ5อุปกรณ์ประจำกายเครื่องแบบสนามกระเป๋าเจาะเสื้อยืดคอวีสีเขียวสีกากีเนี่ยค่ะกางเกงลำลองกางเกงกีฬาหมวกแก๊ปสายเข็มขัดผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าถุงเท้ารองเท้าผ้าใบอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้อยู่แล้ว6อุปกรณ์ประเภทเครื่องนอนผ้าขาวปูนอนปลอกหมอนผ้าห่มผ้าปูผ้าหนามีให้7อุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัวหน่วยจัดหาขันน้ำกรองสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันรองเท้าแตะก็มีให้เห็นไหมล่ะนี่คือสิทธิประโยชน์ใหม่นะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านให้ความสำคัญกับสิทธิสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับชั้นมาโดยตลอดโดยได้กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะหากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือประพฤติที่สอบไปในทางทุจริตจะลงโทษทันทั้งวินัยและอาญาทหารขั้นเด็ดขาดชี้แจงนะคะครับและในเรื่องของการทำแหวนรุ่นเสื้อรุ่นกันบ้างล่ะของทหารเกณฑ์น่ะบางหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับกองทัพภาค4ชี้แจงแบบนี้เป็นการจัดทำกันเองทางผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีการอนุมัติให้ทำนะครับแต่ยังมีข่าวกรณีแบบครูฝึกบังคับให้ทหารเกณฑ์ถือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมโดยครูฝึกเนี่ยไปซื้อให้เองแล้วหักเงินเดือนจากทหารใหม่ทั้งที่ตัวทหารเกณฑ์ไม่ได้สมัครใจโดยครูฝึกเนี่ยอ้างนะครับจะได้เอาไปใช้ติดต่อกับทางบ้านได้แต่ดูจะเป็นข้ออ้างสวนทางกับกฎเหล็กของกองร้อยและหน่วยทหารในพื้นที่ซึ่งอนุญาตให้ทหารใหม่เนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์โทรกลับบ้านได้แค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้ตั้งอยู่บนความประมาทป้องกันการถูกโจมตีจากกลุ่มก่อกวนก่อความไม่สงบอะเรื่องนี้ทีมข่าวเนี่ยนะครับได้ข้อมูลจากการพูดคุยหรือว่าแชทข้อความในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างทีมข่าวของเรากับคนในครอบครัวทหารเกณฑ์นี่แหละเรื่องของการถูกบังคับครูฝึกนะบังคับซื้อโทรศัพท์มือถือฮะโดยครอบครัวทหารใหม่ระบุแบบนี้ราคามือถือเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,799 บาทโดยครูฝึกเนี่ยนำเงินของทหารเกณฑ์ไปจัดซื้อให้เองและไม่อนุญาตให้เจ้าของเงินเนี่ยติดตามไปเลือกซื้อด้วยหรือทดลองใช้ก่อนแต่อย่างใดหนำซ้ำเนี่ยนะครับเงินที่หักไปเกือบ 3,000 บาทเนี่ยคือเงินเกือบทั้งหมดของทหารใหม่รายนี้นะครับเหลือในบัญชีเนี่ยคือ 4,000 กว่าบาท 4,000 ถูกหักไป 3,000 เหรอคะก็เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ 1,000 เดียวใช่ไหมนอกจากนั้นคนในครอบครัวทหารเกณฑ์ยืนยันนะครับข้อมูลเนี่ยมีการหักเงินจัดทำเสื้อรุ่นและแหวนรุ่นเนี่ยจริงๆทั้งที่เพิ่งเข้าได้รับการฝึกทหารยังไม่ควรมีรุ่นหรือว่ารับรุ่นแต่อย่างใดเนื่องจากตามปกติสิ่งของที่ระลึกพวกนี้มักจะทำกันก่อนจบหลักสูตรหรือเปล่าหรือว่าจบการฝึกมากกว่าไม่ใช่มาเริ่มทำเลยเพิ่งเข้าไปเองเมื่อสักครู่แชทนะคะจะเห็นว่ามีพลทหารใหม่เขาก็คุยกับคนในครอบครัวอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยทางครูฝึกเนี่ยจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้ผมก็ถามไปแล้วว่ายี่ห้ออะไรเขาก็ตอบมาว่ายี่ห้อหนึ่งนะคะในท้องตลาดนี่แหละราคา 2,799 บาทแล้วช่วงหนึ่งนะคะทางครอบครัวก็บอกว่าแล้วครูฝึกไม่ให้ไปเลือกเองหรอเนี่ยพลทหารเขาก็บอกนะคะว่าไม่ครูฝึกไปซื้อให้เลยครับเนี่ยแหละจัดหามาให้ทุกอย่างแชทที่ผู้ปกครองเขามีในมือนะคะแล้วก็มาร้องสื่อว่าขอความเป็นธรรมหน่อยทุกวันนี้เงินจะกินเข้าปากเข้าท้องอ่ะก็ยากลำบากอยู่แล้วค่ะ